สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอนแก่นโอ้ยครับน่ากลัวนะครับน่ากลัวทุกที่แหละครับผมเออใช่มันไม่ได้เกี่ยวขอนแก่นเท่านั้นครับมันจะเจอเกิดที่ไหนก็ได้ครับเอ๊ะพูดซ้อนเปลี่ยนไปไหมไม่ค่ะใช่หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะลายกินรีค่ะครับผมแฟนไปไหนอ่ะแฟนไปถ่ายละครที่พังงาเรียกเต็มปากเต็มคำนะครับผมลากินอารีเขินเลยครับค่ะสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นเป็นไงบีบีค่ะก็พอใจไหมออนแอร์มาถึงตอนนี้ดีใจค่ะดีใจแทนทีมงานนักแสดงมากๆเลยใช่ไหมฮะฟีดแบ็กดีมากทุกคนแบบเดินเข้ามาแบบโอ้ยติดตามอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทีแรกเรื่องมันพี่ดูเหมือนมันยากค่ะเออแต่ดูมันก็ไม่ยากนะใช่ไหมแล้วนี่หลายบุคลิกมากเลยนะเราอ่ะครับผมบางทีบุคลิกเข้มโหดมากเลยนะครับไบโพล่าเบาๆครับใช่ไหมครับมันเป็นอะไรตอนนั้นพี่ดูอยู่ทรมานเกิดจากการที่เขาติดสุราเป็นเหมือนสุราหรือหลังต้องติดเวลาดื่มสุราจะทำให้แบบรู้สึกว่าผ่อนคลายอะไรเงี้ยเวลาที่ไม่ได้ดื่มเวลามันจะมีปัญหาทางเข้ามาก็จะเครียดเป็นสภาวะของจิตใจด้วยอะไรเงี้ยก็สูญเสียคนรักใช่สูญเสียคนรักคือเรื่องเนี่ยสรุปสั้นๆง่ายๆก็คือลายกินดารีเนี่ยนี่คือโจทย์ว่ามันไปคลุมอยู่บนร่างใครแล้วมันนำมาซึ่งปริศนาอะไรต่างๆถูกไหมต้องหาใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าจะเกิดเรื่องราวที่เป็นปัญหาระดับประเทศได้ค่ะอ๋อแล้วใครเป็นคนฆ่าคะตุ้ยเฮ้ยถามเลยคืนนี้มีหินต้องดูคืนนี้ใช่ครับมีตัวละครเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวละครค่ะให้ปวดหัวกันอีกแล้วก็ตอนนี้เดากันใหญ่เลยค่ะใช่คนนี้ฆ่าหรือเปล่าหรือเมียกับวิธันชองเองฆ่าแล้วอยู่ดีๆก็ท้องขึ้นมาด้วยท้องกับใครเป็นคำถามที่น่าสนใจมากไม่มีคำตอบให้ใช่ไหมคะไม่มีเอออกหลวงเคยเล่นละครที่มันมีความซับซ้อนอย่างนี้ไหมแนวลึกลับแบบนี้ไม่เคยเล่นสืบสวนสอบสวนแล้วเป็นพีเรียดก็ไม่เคยครับแล้วก็คาแรคเตอร์แบบนี้ก็ไม่เคยเหมือนกันครับมีครั้งแรกหมดเลยเหรอครั้งแรกหมดเลยครับไลค์กับเวอร์จินเลยฮะพีเรียดแล้วยังไงนะสืบสวนสอบสวนครับแล้วก็คาแรคเตอร์ที่แบบมีปมมาตั้งแต่ต้นเรื่องอย่างเงี้ยไม่เคยเล่นเลยครับแล้วเป็นยังไงบ้างทำการบ้านหนักไหมเรื่องนี้ทำการบ้านหนักนะครับแต่ว่าเราโชคดีว่ามีเวลาถ่ายทำค่อนข้างยาวเนาะในช่วงโควิดด้วยอะไรด้วยทำให้ได้มีเวลาอยู่กับตัวละครค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เลยแบบคือเล่นทุกครั้งรู้สึกสนุกทุกครั้งที่ได้เล่นนะครับผมพลิกวิกฤตเป็นโอกาสถือว่าบทช้ำกันนะยากนิดนึงค่ะใช่ไหมค่ะบทอ่ะมันยากไงเพราะแนวที่มันเป็นลึกลับแบบนี้มันเขียนบทที่มันจะต้องฝังปมอะไรยังไงเยอะแยะไปหมดเลยมันต้องวางให้ดีมันเขียนทื่อๆไม่ได้ใช่ไหมใช่เพราะนั้นก็เลยวิกฤตเป็นโอกาสเลยทำกันบ้านหนักเลยครับชอบไหมบทแบบนี้ก็ท้าทายดีครับแปลกดีครับไม่เคยรับบทแบบนี้มาก่อนแต่ว่าผมว่าผมสนุกนะผมมีความสุขมากเลยที่ได้เล่นเรื่องนี้ทำไมเพื่อเล่นกันได้เอกคนนี้อ่ะด้วยใช่ครับใช่ครับฮะใช่เฮ้ยบางทีเขาต้องพูดตรงไปหรอกขำเขินมากเลยอ่ะไม่รู้จะตอบยังไงดีหน้าแดงด้วยค่ะเอ้ยเดี๋ยวพอเป็นนางเอกกันคนนี้ทั้งในชีวิตจริงและในละครเดี๋ยวเวลาเล่นมันยากขึ้นไหมเออคือความยากของเรื่องนี้คือเราต้องกัดกันตลอดทะเลาะกันตลอดนะมันจะไม่เหมือนเรื่องก่อนๆที่ผ่านมาซึ่งมันก็จะมีความแบบค่อยๆพัฒนาการความรู้สึกไปเรื่อยๆฮะแต่นี้มันคือมาถึงแล้วมันใส่กันตลอดเลยซึ่งมันก็จะเป็นอีกแบบนึงกับที่ใครได้เคยเห็นผมกับญาติเล่นมาก่อนมันจะเป็นแบบฟัดกันอะพูดง่ายๆใช่ครับใช่เพราะว่าเราก็ด้วยความที่ว่าตัวละครมันอายุแบบ30กว่าแล้วอะไรเงี้ยเราแก่แล้วโดนเด็กแบบ18มาแบบเถียงแว๊ดแว๊ดมาทำให้แบบยิ่งเป็นปัญหาประเทศชาติมันยิ่งใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยเราแสดงออกเต็มที่เลยใช่ครับบวกกับปมที่เรามีกับคุณพ่อของเขาด้วยแล้วพอพักกองปุ๊บขึ้นรถตู้ขอโทษเป็นอย่างนั้นปะคะเป็นอย่างนั้นไหมคะก็มีอะไรก็คุยกันตลอดครับมีอะไรก็คุยกันตลอดเอ๊ะบีบีตอนที่เลือกนักแสดงเนี่ยรู้หรือยังว่าเขาตกลงปลงใจอุ้ยสักพักแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนเอ้ยตอนนึงตกลงกันไปแล้วนี่หมายถึงอะไรฮะเรื่องอะไรคบหากันอ๋อคบหาก็นานแล้วนะใช่ไหมอ่าครับนี่ผมจะบอกให้หลายปีแล้วผมเคยไปเจอเขาณสถานที่แห่งหนึ่งเขาเดินจูงมือกันอย่างนี้บนถนนเลยผมนี่เก็บเป็นความลับมาตลอดนะครับใช่ไหมฮะเจอพี่ด้วยยังทักกันเลยครับกุมมือน้องเขาอย่างเงี้ยครับใช่ไหมครับ
แต่ว่าเนี่ยแล้วก็เลือกที่จะไปถึงเป็นณเดชน์ยาย่าอันนี้คุณแม่เป็นคนเลือกค่ะว่าพี่แบกับพี่ย่าค่ะพ่ออะไรแม่บอกไหมไม่ได้คุยกันแล้วความยากของละครเรื่องนี้ตรงไหนคือนักแสดงเราหายห่วงอยู่แล้วใช่คู่นี้คือบอกให้ทำยังไงมากน้อยพอดีปานกลางเอาสูงก็ต่ำได้หมดอยู่แล้วนอกฉากกันในฉากต่างกันมากเลยค่ะบอกยังไงคะก็ในฉากเนี่ยอย่างที่พี่แบบบอกก็คือจะฟัดกันตลอดเวลาแบบพอเนาะเหมือนโดนแกงอยู่ไม่แกงโอเคก็มีความแบบพอคัดปุ๊บเนี่ยก็จะเหมือนคุยกันเห็นพี่แบกับพี่ย่าคุยแบบเฮ้ยนี้อะไรนี้เหมือนปรึกษากันซ้อมบทปรึกษากันแล้วกันค่ะทุกคนด้วยในนั้นก็มีพี่นิวแล้วก็พี่ตุ่ยจะมาคุยบทกันแต่พอเข้าฉาก5-4-3-2ปุ๊บอารมณ์มาเต็มทุกอย่างมาเต็มหมดเลยค่ะมันก็เลยแบบโอ้โอเคเซอร์ไพรส์เหมือนกันที่เห็นนักแสดงแบบพอเข้าหน้าเสร็จเราเป็นอีกบทนึงเลยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเรานะและของทีมงานด้วยค่ะทำดีงานทุกคนเพราะเป็นงานผมดูเรื่องนี้มันเป็นงานละเอียดใช่ครับเป็นงานละเอียดจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นความภาคภูมิใจของเราไหมใช่ครับผมนี่ถือว่าเป็นละครเรื่องแรกที่ผมได้มีโอกาสเล่นกับพี่อ๊อฟพงษ์พันธุ์แล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่อ๊อฟพงษ์พันธุ์มากๆครับผมก็เขาเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นไอดอลของเราเลยก็ว่าได้ครับที่ได้ร่วมงานกับพี่อ๊อฟแล้วเลยดีใจครับแล้วเราถ้าจะบอกคนดูว่าเรื่องนี้ต้องดูเพราะอะไรผมว่าจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวการสืบหาความจริงของการตายของชาวฝรั่งเศสแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับมันเป็นเรื่องของความรักความผูกพันและสานสัมพันธ์ที่แต่ละตัวละครมีให้กันความรักลูกกับแม่ความรักกับคนที่ตายไปแล้วความรักของคนในครอบครัวคือต่อให้มันเป็นเรื่องความรักในประเทศชาติและศาสนาพระมหากษัตริย์เลยก็ตามคือมันเป็นในช่วงเวลา400กว่าปีที่แล้วซึ่งรายละเอียดมันเยอะแยะไปหมดมันเป็นเรื่องของความรักที่เบสออนความรักผมก็เลยคิดว่านักแสดงแต่ละท่านที่นำเสนอแสดงออกมาก็มีความสามารถที่แบบว่าแบบเก่งมากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ทั้งฝีมือการแสดงทั้งเส้นเรื่องด้วยผมว่ามันน่าประทับใจอยู่แล้วครับบีบีพี่อยากจะบอกว่ามันเป็นละครที่สาระและสนุกคือเรื่องนี้คือละครสาระครับละครสาระนะและสนุก อยากจะบอกอะไรคนดูความจริงพี่แบกก็พูดเอาเยอะแล้วเหมือนกันเพราะว่าแต่ว่าอยากให้ดูเพราะว่าเหมือนเป็นละครที่แปลกแล้วก็ให้อะไรมากกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์ใช่ทำไมไม่กล้ายืนใกล้ว่าไปว่าไปคุยหน้าแดงเลยก็เป็นละครที่ให้อะไรหลายๆอย่างด้วยค่ะมีความรู้เรื่องหมอแล้วก็เรื่องประเทศชาติบ้านเมืองด้วยแล้วก็ความรักอย่างที่พี่แบกบอกแล้วก็เรื่องความละเอียดที่ทีมงานแต่ละคนเนี่ยแต่ละฝ่ายใส่ทุกอย่างลงไปใส่ใจทุกอย่างลงไปนักแสดงก็เต็มที่ทุกคนจริงๆคือมาเต็มแน่ๆทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วค่ะผ่านมาครึ่งทางแล้วก็การแสดงแน่นจริงๆวันจันทร์กับวันอังคารค่ะใช่ไหมวันจันทร์กับวันอังคารติดตามก็ได้เดี๋ยวจะมีต่อในครอบครัวบันเทิงออนไลน์นะครับผมอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวต่อสายต่อสายเลยไหมได้ครับโทรหาใครครับแฟนคุณอ่ะใครนะถ่ายละครอยู่ครับใครอ่ะยาย่าครับนะครับชอบพระตรงไหนสามจีนไม่เห็นพูดหลายทีก็พูดกับพี่สักครั้งหนึ่งเราเจอพี่เนี่ยปิดปากเงียบมาตลอดพี่เห็นแล้วพี่ใบเขินแทนพี่ไม่ทักเลยชอบเขาตรงไหนผมว่านิสัยครับน่ารักครับเป็นคนที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขครับทำไมบุคลิกเปลี่ยนไปขนาดนี้มองตาเวลาแล้วดูภาพล่าสุดเขาไปใส่เสื้ออย่างนี้นะโอ้โหนี่จะเย็นใส่เสื้อจะเย็นพอใส่เสื้ออย่างนี้นะโชว์เอวเลยนะครับเป็นยังไงเสียดายมากครับนึกว่าผมจะได้อยู่ตรงนั้นด้วยโกรธไหมไม่โกรธไม่โกรธครับแซวเล่นเฉยคืออยู่ตรงนั้นเพื่อจะไม่ต้องห่วงอะไรจะได้คอยกีดกันคนอื่นไหมอ่ะขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณเดี๋ยวติดตามแล้วเข้าครัวบันเทิงค่ะน้องไบรท์ทำไมไม่กล้าเข้าใกล้เขาเหรออุ้ยทำไมคะน้องไบรท์พี่อยากให้แสดงสักนิดหนึ่งอุ้ยไม่ได้ค่ะน้องอย่ายิ้มสิน้องจะเป็นยาย่าพุทธสอนอย่ายิ้มหยุดนี่คือกลายเป็นยาย่าไปพุทธสอนพุทธสอนพุทธสอนฮะนะคะหรือว่าพี่จะเล่นเป็นหลงอินด้วยครับไม่มีทางหลงอินสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งปิดรายการให้พี่นิดหนึ่งปิดรายการพี่นิดหนึ่งพุทธสอนอย่ายิ้มเดี๋ยวตีเลยผมเขินนะพี่ไม่ต้องพูดอะไรพุทธสอนอยู่เฉยๆแต่ว่าพี่ไปอยู่โอเคพุทธสอนอยู่เฉยๆอย่ายิ้มอย่างเดียว
หลวงอินเขาจะจัดการเองโอเคอ๋อเจ้าข้าไม่อยากตื่นเลยวันนี้เช้าเหลือเกินนี่มันได้บทดีขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะลายกินรีทุกวันจันทร์กับวันอังคารครับค่ะติดตามชมกันนะคะฝากด้วยครับ